วัสดีครับกิรติเยินยุชื่อเล่นเดครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมครับกำลังศึกษาอยู่สาขาออกแบบสิ่งทอสำหรับชื่อผลงานนะครับชื่อว่า Feminine Peace เนาะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะในยุคบาร็อกและโคโค่นะครับนำความโรแมนติกและเฟมินีนของหญิงสาวมาใช้ในผลงานชิ้นนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างความชิคความเก๋แล้วก็ใส่ความเก๋ในยุคปัจจุบันเพื่อให้งานเนี่ยดูเป็นงานร่วมสมัยมากขึ้นในการออกแบบครั้งนี้เนี่ยเป็นการดึงลวดลายจากศิลปะและความสวยงามในยุคบาร็อกที่เน้นลวดลายอ่อนไหวยิงตามธรรมชาติเนี่ยครับมาผสมผสานความโรแมนติกและเฟมินีนของหญิงสาวยุคปัจจุบันเสริมสร้างด้วยความเก๋เพื่อให้มีงานร่วมสมัยและลงตัวมากขึ้นครับสำหรับเทคนิคและดีเทลที่นำมาใช้ในผลงานชิ้นนี้นะครับคือการดึงการเย็บรูดเย็บแทรกแบบนูนต่ำมิติขึ้นมาใช้นะครับผสมต่างการฉลุลายนำการฉลุลายเนี่ยเป็นฉลุลายในแบบลวดลายของบาร็อกแล้วก็วินเทจมาใช้นะครับเพื่อเสริมสร้างความโรแมนติกแล้วก็เป็นมิตรกับผลงานชิ้นครับสำหรับแนวคิดหลักที่ทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือว่างานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานชุดผลิตก็เลยบอกว่าเราหาเทคนิคณตรงนี้เนี่ยเป็นการแบบทดลองสร้างงานเป็นแฟชั่นอาร์ตขึ้นมาเพื่อนำเทคนิคที่เราทำในวันนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับงานผ้าชิ้นอื่นๆ